ไปยิ้มไปยัง
มอัดไปนั้นในรอบรำไหว้ครูของนางรำทั้ง3คณะนะครับผมแล้วก็นะเดี๋ยวก็คืนนี้ก็มาประสานกันนะมีแต่แฟนๆถลายเก้าอี้มีนะยังอยู่ไหมฮะยังอยู่เก้าอี้จำหน่ายเก้าอี้มีให้เช่ายืมครับผมต้องบอกว่าเช่ายืมนะขายไม่ได้ถ้าขายเขาซื้อแล้วเขาจะเอากลับบ้านโอ้นะเช่ายืมตกเท่าไหร่เลย10 บาทเท่านั้นเองสิบบาทเองนะก็เจ้าภาพก็ไม่ได้เอาไปไหนนะฮะเจ้าภาพไม่ได้เอาไปไหนก็นี่แหละเอาเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าคนเก็บขยะนะครับผมครับผมเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากงานเลิกแล้วมันจะต้องมีขยะแน่นอนนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวให้เจ้าของโรงนะได้รับลานะครูบาอาจารย์ในสักนิดหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นรอบถวายนะฮะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็หมดแล้วโอ้ตีหมดแล้วเสียใจด้วยใครที่มาที่หลังนะนั่งท้ายรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้สมสมอยู่นะฮะเอาไปอีกเพิ่มได้ไหมนะครับผมนะก็เดี๋ยวรอบแรกนะครับเป็นรอบรำให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าภาพได้เคารพนับถือแล้วก็เจ้าภาพก็บอกว่าฮะเดี๋ยวถ้าฟุกนะเพื่อได้สมทำสมความตั้งใจครับผมจะมีระบบให้ท่านพูดพูดเก่งขึ้นมาใช่พูดเปรย์เปรย์ขึ้นมาแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันนะที่เจ้าภาพช่วงเช้าก็ได้ทำบุญนะครับผมทำบุญกันไปนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันนี่ไม่ใช่ช่วงเช้านะช่วงกลางวันรับทำบุญกันไปแล้วก็ช่วงเย็นก็มีระบบนะฮะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือได้รับชมนะฮะตามที่เจ้าภาพได้พูดไว้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็หลังจากนั้นเสร็จสับก็นะฮะก็มาร่วมสนานกันนะฮะวันนี้เวทีสีแดงนะฮะครับผมเทศโซภาดาวดวงใจครับชุดนี้รักปี้เลยครับแล้วโอ้ดิไม่แก้ให้กูเลยโอ้โหโอ้ยไม่ชุดเวทีที่สองนะมันเห็นด้วยไงมันเห็นด้วยพรพรมเพชรพรพรมเพชรนะชุดสีขาวอมอะไรเนี่ยอมแล้วไฟอมไม่เฉยก็คือหน้ามันเปิดไฟไม่ค่อยจะหมดเลยมองไม่ค่อยจะเอาเหลืองเอาเหลืองเอาเหลืองครับผมแล้วก็ชุดสีส้มด้านนู้นนะครับผมก็เป็นหน้าที่ของแม่สีไพนะครับผมจะพูดไปเรียนมาเรียบร้อยนะครับแนะนำรำทั้งสามคณะนะครับแฟนรำเราก็รู้จักกันดีแต่ว่าไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดข้าเวลาไปนะครับผมวันนี้พระจันทร์เจ๋งเดี๋ยวตายล่างนะนี่บุกไปเลยธรรมดาเดี๋ยวก็ได้ร่วมสนุกกันนะครับผมอ่ะเป็นรอบกับถวายครับผมสำหรับช่วงตรงนี้3ท่านเพลงด้วยกันนะครับจะภาพได้จัดให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมชื่อนี้เฉพาะน้องๆนะครับผมนะรอบถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนักภาพได้งานนับถือนะฮะก็แต่งไปฝากทุกท่านเพลงด้วยกันนะครับOh, oh, oh, oh.
เธอเป็นที่
ต้องเ
ตรงตรงถนนตัวตันที่เลยไปนิดนึงนะครับวิลาฟาโรก็ตอนนี้กำลังติดไฟที่ไรเตรียมงานไว้นะครับผมก่อนไปร่วมสนามกันนะครับผมนะฮะแต่ต้องรอรุ่นใกล้ๆว่ามีนางรำใครบ้างนะครับผมครับผมน่าจะเป็นน้องโบหรือว่าใช่ไหมนายกนะน่าจะเป็นน้องโบกันนั่นเองที่แน่ๆนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็เรียนเชิญที่รักแฟนรำทุกท่านนะครับสรุปกันตามอัธยาศัยนะอ้าวสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีในจังหวัดบีกินีตอนนี้ครับผมสำเร็จช่วงแรกกับพวกเราทีมงานสารคดีครับผมกับน้องๆนักเรียนสากลนาสามเวทีสำเร็จครับคุณดีI'm not afraid to die.
No.
สามคณะกันนะครับผมก็ขอกลับขอบคุณอย่างสูงนะติดต่อ